ัดๆเลยอย่างนี้นะครับอย่างนี้แบบที่1 นะครับ insert into staff วงเล็บเปิดระบุชื่อคอลัมน์แบบสลับที่แบบสลับที่คืออะไรโอเคอย่างนี้ตามด้วยคำว่า valueเห็นไหมครับคอลัมน์ที่1มันไม่ใช่ ID หรอกไม่ใช่ name หรอกเป็น ID แต่ผมตั้งใจสลับที่ให้คุณเห็นนั่นแหละคุณก็ใส่เข้าไป name เวลาคีย์นี่นะอย่าใช้ Microsoft Word นะเพราะว่าไอ้เครื่องหมายเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้เดี๋ยวต้องไปแก้เวลาไป copy ไปใส่ SQL Developer เครื่องหมายที่ใช้ไม่ได้นะตัวเนี้ยมันผิดคาแรคเตอร์มันไม่ใช่ single code นะไม่ตรงกันลองดูก็ได้นะ4คืออะไรครับID date ต้องอยู่ในรูปแบบของอะไรครับวันเดือนปี2011ก็ได้นะครับจริงๆแล้วใช้11ก็พอนะฮะอันนี้คือผมคีย์เกินรูปแบบที่1อันนี้เป็นการใช้คำสั่ง insert แบบที่มีการระบุคอลัมน์แล้วส่งค่าเข้าไปตามจำนวนที่เราระบุแต่ไม่จำเป็นจะต้องมี sequence ของคอลัมน์ตรงกับ sequence ใน table ไม่จำเป็นสลับที่ได้แบบที่2เป็นแบบที่เขียนแบบย่อๆนะครับเป็นการ insert แบบที่ไม่ต้องระบุคอลัมน์ใดๆนะครับ insert เล่านี้ออกไปเลยได้แล้วแบบที่2ผิดไหมถ้าใช่อย่างนี้ผิดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเอา AAA ที่เป็น name ขึ้นก่อน IDเพราะอะไรเพราะถ้าคุณไม่ระบุคอลัมน์มันจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้คืออะไรมันก็พยายามเอาตัวอักษรไปใส่ที่ไหนครับ ID ซึ่งเป็นคอลัมน์แรกของเทเบิลถูกไหมมันใส่ไม่ได้มันผิดเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องแก้เป็นอะไรครับนี่เอาคุณลองใส่เข้าไปดูครับแต่คุณพยายามให้ข้อมูลมันไม่เหมือนกันนะครับผมขี้เกียจคีย์ก็เลยเหมือนกันนะครับจะได้ดูง่ายว่าอะไรเข้าอะไรเข้าไม่เข้านะแบบนี้แบบที่1ระบุชื่อคอลัมน์คุณจะเอา ID ขึ้นก่อนไหมขึ้นก่อนก็ได้นะเล่าเนมไว้ข้างหลังถ้าคุณทำเช่นนั้นคุณต้องเอาอะไรขึ้นก่อนครับตรงนี้เอาเลข4ขึ้นก่อนใช่ไหมครับแต่แบบนี้ผมสามารถสลับที่ได้ตลอดเวลา2คำสั่งนี้เมื่อคีย์เสร็จถามว่าจบ transaction หรือยังไม่จบถามว่าทำไปกี่ transaction ก็ผมเห็นคุณคีย์อยู่2บรรทัดเนี่ยมันก็ได้1 transaction น่ะเพราะมันยังไม่จบผมไม่รู้คุณจะคีย์ต่อไหมคุณทำอะไรต่อผมรู้ว่าคีย์เสร็จเนี่ยมันอยู่ใน memory ปิดเครื่องจะหายก็ได้นะเนี่ยคำสั่งนี้เดี๋ยววิเคราะห์ต่อคีย์ไปก่อน2คำสั่งนี้นะครับเออเล่าว่า not valid มันใช่ไหมครับใช้เป็นเดือนอย่างนี้ใช้อย่างนี้งั้นเดี๋ยวลองลบเป็น not valid มันไม่ใช่ year หรอคุณลงไปที่เมนู tool preference เนี้ยคุณใช้ SQL ขอคุณ insert ตรงนี้เหรอฮะอย่าไป insert ผ่านตัว SQL plus นะครับคืออย่างนี้ฮะอย่าไปใช้ตัวนี้ insert นะฮะเดี๋ยวนะเพราะว่าตัวนี้หลายคนใช้นี่ insert อย่านะใช้ตัวนี้ insert นะใช้นี่ insert เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันรับภาษาไทยอยู่ถ้าคุณจะ insert ขอให้ใช้ชื่อเดือนเป็นไทยผ่านตัวนี้ทำไมรู้ไหมเพราะว่า regional ของ Windows เมื่อวานเราเซตเป็นไทยไม่ได้แก้กับเป็นอังกฤษมันหลายชั้นนะเมื่อวานเนี่ย regional ของ Windows ตอน install ไงใช้เป็นไทยมันเลยรับคาแรคเตอร์ไทยใครจะเอาต้องเล่นเดือนไทยแต่บน command line อย่างเงี้ยภาษาไทยมันคีย์ไม่ได้มันเป็นตัวขมอมันตัวเขมรใช่ไหมครับคีย์ไม่ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ง่ายๆสุดให้ใช้ตัวนี้คีย์ใช่ไหมเมื่อกี้จะเป็นบนดันบนดอทใช่ไหมครับมันจะไม่ได้ให้ใช้ตัวนี้คีย์เพราะตัวนี้วันที่มันเป็นภาษาอังกฤษ
ปึ๊บอ่ะลองดูใหม่ได้แล้วล่ะลองคีย์ชื่อเป็นภาษาไทยเข้าไปเลยนะได้ไหมครับภาษาไทย insert a a เนี่ยให้ใช้ชื่อคุณเลยนะคุณไม่ต้องใช้เป็นภาษานี่หรอกภาษาไทยเลยแล้วคิวรี่ขึ้นมาดู insert เสร็จแล้วคิวรี่กลับว่าไงเฮ้ยผมบอกถูกแล้วให้ใช้ตัวนี้สิเพราะว่าไอ้นี่ไงตัวนี้มันรับภาษาไทยวันที่ไอ้หน้าจอเนี้ยมันรับภาษาไทยมันต้องเป็นมกราคมนะคุณจะคีย์อ่ะก็เลยบอกว่าอินเสิร์ตฝั่งนี้ใช่คุณก็เคลียร์นี่ก่อนต้องเคลียร์นี่ก่อนเดี๋ยวหรือถ้าไม่เคลียร์ก็ได้ทีนี้ถ้าไม่เคลียร์คุณต้องรันให้ถูกคำสั่งอ่ะเดี๋ยวมันคือผมคีย์อินเสิร์ตนี้ลงไปได้เลยใช่ปะได้เลยแต่ว่าผมยังไม่ได้แอดดาต้าเบสมาคุณก็สร้างคอนเน็กชันก่อนคลิกขวา New Connection ไอ้คนเมื่อกี้ที่คุณสร้างเข้ามาอย่าลืมนะครับเวลาเราไปที่ SQL Developer เนี่ยสร้าง Connection ใหม่ก่อนนะครับถ้าคุณไม่สร้าง Insert อย่างเงี้ยมันไม่ได้นะมันจะไปลง User ORA 1ใช่ไหมครับ ORA 1มันใช้ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่มี Table ชื่อว่า Staff ถ้าเกิดใครทำอย่างนั้นน่ะมันจะขึ้น Error ว่า Table or View Not Exist หาไม่เจอนะครับพยายามจับก่อนข้างบนเหมือนหลายคนเป็นลงที่เดิมเข้าไม่ได้คำว่า special value ไม่มีอะไรมากมายหรอกเขาบอกว่าคอลัมน์นี้นะครับบางค่าอย่างครับอย่างเช่นที่ใช้บ่อยๆนะ insert high date อย่างเงี้ย high date เนี่ยเป็นคอลัมน์ date คอลัมน์อย่างเงี้ยปกติแล้วในการ insert ตรงนี้เมื่อกี้คุณต้องเขียนอะไรครับวันที่ใช่ไหมครับ1 Jan อะไรของคุณเข้าไปเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณขี้เกียจเขียนบางครั้งใน Oracle เนี่ยมันก็จะมีคอลัมน์บางอย่างเช่น sit date เราเรียนแล้วใช่ไหมเป็นฟังก์ชันตัวหนึ่งที่ให้อะไรครับวันเวลาปัจจุบันออกมาพวกนี้ครับเป็นการให้ค่าพิเศษหรือเรียกว่า special value ออกมาคุณสามารถเอาค่าพวกนี้ใส่ในวันที่แทนก็ได้ค่า special value เนี่ยมีเยอะถ้าเราไปดูในคู่มือเช่นอย่างที่ผมเคยเขียนโปรแกรมนะผมต้องดู database แล้วค่อยให้ผมจับว่าถ้ามีใครมาล็อกออนเข้าเซิร์ฟเวอร์ให้ผมจับว่าตอนนั้นน่ะกี่โมงกี่นาทีกี่วินาทีเริ่มต้นแล้วคนที่ล็อกออนน่ะใช้ user ชื่ออะไรล็อกออนแล้วเขาใช้คำสั่ง insert หรือ update หรือ delete กับ table กับ table ชื่ออะไรแล้วเขากลับบ้านออกไปตอนกี่โมงเป็น audit ผมก็สามารถจับได้นะฮะอย่างเช่นถ้าคุณดูคำสั่งอย่างนี้มันจะมี special value หลายตัวเช่น sit date ตัวหนึ่งที่คุณทำไปแล้วใช่ไหมครับอาจจะมี user select user form dual อ้าว not connect ไง connect สมมติผม connect เป็น user ora 1 slash ora 1ถ้าผม select user from dual ตัวนี้คือมันจะมี table เก็บครับจับได้ว่าชื่ออะไรเราไปดู table มันจะมีหลาย table มากกว่านี้นะครับเขาเรียกว่า dictionary table เก็บแม้กระทั่งว่าคุณมาจาก IP address เบอร์อะไร host name คุณชื่ออะไรจับได้จับทำไมรู้ไหมเกิดว่าผมดูพฤติกรรมไม่ดีผมสามารถใช้คำสั่งไป queue session ของ IP address เบอร์นี้หรือ lock userทิ้งไปเลยจนกว่าคุณจะมาหาผมหรืออย่างนี้ถ้าจับสอบนะเวลาเขาสอบลอกกันนะมองอยู่อ๋อไอ้นี่ล็อกมันซะเลยจะได้ไม่ต้องขี่ข้างๆจะทำสบายไม่ต้องลอกอันนี้แสบดีนะทำได้แต่ไม่บอกนะลองไปหาดูแล้วกันเดี๋ยวไปเล่นไปล็อกแล้วเบรเขานะฮะอย่างสาขาเรานี่บอกมากไม่ได้ด้วยพังได้ง่ายนะฮะมันเล่นไม่เหลือเลยอันนี้หน้านี้นะครับหน้านี้ต้องมาร์กเอาไว้เพราะอะไรรู้ไหมทีนี้ผมเคยเจอนะตอนที่ผมทำงานแรกๆผมก็ทำไม่เป็นหรอกไอ้พวกนี้เพราะว่าไม่เคยเรียนไม่มีใครสอนด้วยเขาบอกว่าในเทเบิลมันมีอยู่คอลัมน์หนึ่งชื่อว่า high date จำได้ไหม high date เก็บประเภทวันที่เสร็จแล้วเนี่ยลูกค้าเนี่ยเขาเอาข้อมูลมาให้ผมแต่วันที่ที่เขาให้ผมมาเนี่ยมันดันอยู่ในรูปแบบนี้เนี่ย
มันอยู่รูปแบบของเดือนวันแล้วก็ปีแต่ Oracle เนี่ยมันรับวันเดือนปีผมพยายามจะ insert single code feb 31999อีกเข้าไปมันเออร์เลอร์ตลอดเวลาเลยไม่ยอมเพราะ Oracle งงเพราะว่าดันไม่คีย์วันเดือนปีให้มันวิธีการแก้ไขคือจำได้ไหมผมบอกว่า feb 31999นี่เป็นวันที่อยู่ตัวอักษรครับเป็นตัวอักษรเพราะฉะนั้นผมจะต้องแปลงให้เป็นวันที่การแปลงเป็นวันที่ใช้ฟังก์ชัน to date ไปครอบคอมม่าข้างหลังเป็นการบอกให้ Oracle รู้ว่าเฮ้ยฉลาดหน่อย feb 31999เนี่ย feb หมายถึงมันสามเป็นวันที่ของเดือนและ1999เป็นปี4หลักบอกมันแค่นี้นะมันก็ยอมให้ insert ละแต่เมื่อ insert เสร็จข้อมูลที่อยู่ข้างในมันก็เก็บในรูปของวันเดือนปีอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้านี้ตอนแรกผมไม่เคยดูหนังสือเลยนะผมก็จะลุยลูกเดียวทำไม่ได้ไปเปิดอ๋อตอนแรกนึกว่าเฟบ31999เป็นวันที่ที่แท้เป็นตัวอักษรต้องแปลงเป็นวันที่นั่นเองมันก็แปลงเข้าไปบางหน่วยงานส่งข้อมูลมาให้เป็นวันเดือนปีชั่วโมงนาทีวินาทีซะด้วยดิข้อมูลในการผลิตโอ้เอาเข้าดัตเตอร์เบสไอ้นี่ดัตเตอร์เบสโง่เลยรู้จักแต่วันเดือนปีชั่วโมงนาทีวินาทีถ้าไม่บอกไม่รับด้วยนะเราต้องแปลงให้มันเห็นโดยใช้ to date หน้านี้นะครับมาร์กเอาไว้เลยฮะตอนทำงานนะสมมุตินะผมเชื่อว่าได้ใช้ Key as a script มันก็ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาเลยนะอันเนี้ยคือมันบอกว่าเวลาเราใช้คำสั่ง insert หลายๆครั้งเนี่ยมันน่าเบื่อยาวให้คุณใช้ substitution variable key แล้วก็รับค่าไป3จอนะผมว่าอันนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจ copy คุณรู้ว่าทำอะไรคำสั่ง insert ที่ผ่านมาทั้งหมดคำสั่ง insert 1คำสั่งจะเกิด record ขึ้นใน table 1 recordคีย์5ครั้งเมื่อย5ทีได้5เรคคอร์ดแต่มีคำสั่ง insert อีกแบบหนึ่งเราเรียกว่าคำสั่ง insert as select คีย์1คำสั่งอย่างนี้ถือเป็น1คำสั่ง1คำสั่ง insert ภายในมีคิวรี่ย่อยอยู่ภายในคำสั่ง1คำสั่ง insert แบบนี้อาจจะทำให้เกิด 100,000 เรคคอร์ดใน table ภายในครั้งเดียวก็ได้โดยกดข้อที่1 insert into ตามด้วยชื่อ table ชื่อ table ตรงนี้จะต้องเป็น table ที่เราสร้างเอาไว้แล้ววงเล็บคอลัมน์ที่ต้องการเอาไปใส่ค่าเป็นคอลัมน์ของ table ที่ชื่อว่า cell เล็บตรงนี้มีกี่คอลัมน์ครับ1 2 3 4คำสั่ง select employee id คอลัมน์นี้จะถูกนำมา mapใส่เข้าไปที่นี่ให้เราเลยสมมุติว่าคำสั่ง select ตรงนี้ได้ 500,000 record คอลัมน์แรกจะถูกแปะที่นี่คอลัมน์2แปะตรงนี้3แปะตรงนี้4แปะที่นี่ให้เราอย่างเรียบร้อยเห็นอะไรอีกไหมครับคำสั่งนี้คำว่า value มีไหมฮะคำว่า value ไม่มีอย่าเขียน value ถ้าเขียนแล้วจะผิดแต่เมื่อกี้อ่ะถูกอย่างนี้แสดงว่าถ้าเกิดเพื่อนเรามี table แล้วเราต้องการข้อมูลจากเขาเราไม่ต้องทำเราก็ไป insert as select จากเขามาเลยหรือมี table ข้อมูลจริงแล้วเราจะมาทดลองทำสักอย่างหนึ่งทำอะไรเรากลัว table จริงพังเราก็อาจจะย้ายข้อมูลข้ามมาได้มี where condition ก็ไม่ผิดอะไรนะอันนี้ได้เสมอ semicolon มีอันเดียวนะไม่ใช่เราเขียนตรงนี้ทีนึงตรงนี้ทีนึงนะครับไม่ได้นะเพราะมันถือว่า error นะต้องเป็นก้อนเดียวกันแบบนี้จบ transaction หรือยังครับไม่จบยังไม่จบนะผมไม่พูดเลยว่าจบจะจบยังไงเดี๋ยวดูไปก่อนทิ้งไว้ให้งงอยู่ไงเปลี่ยน data change data change data เราใช้คำสั่งที่เรียกว่า updateคำสั่งอัปเดตมีการทำงาน2สเต็ป1ถ้าผมบอกว่านี่ในห้องสักคนนะช่วยวิ่งไปห้องสมุดคณะหน่อยสิ
ยืมหนังสือเล่มนึงให้ผมหนังสือ Oracle เล่มนึงให้ผมคุณต้องมี2ขั้นตอนคือ1เดี๋ยวนี้คงไม่ใช้ตู้บัตรแล้วแหละเดี๋ยวนี้ใช้คอมพิวเตอร์เซิร์ชใช่มั้ยก็ไปค้นดูว่ามันอยู่ชั้นไหนเชลฟ์ไหนก็คือคำสั่ง select อันที่2คือเอาหนังสืออ่ะไปที่บรรณารักษ์แล้วก็ไปยืมเป็นการอัปเดตหลังหนังสือคุณต้องเขียนชื่อลงไปแล้วเขาก็สแตมป์ว่าคืนเมื่อไหร่นะ2ขั้นตอนคุณสามารถไปแก้ไขกี่คอลัมน์ของเรคคอร์ดก็ได้เช่นแก้ไข1คอลัมน์ของ1เรคคอร์ดแก้ไข2คอลัมน์ของ1เรคคอร์ดแก้ไข1คอลัมน์ของทุกเรคคอร์ดแก้ไข2คอลัมน์ของทุกเรคคอร์ดก็แล้วแต่มุมนะครับคำสั่งเป็นอย่างนี้เอางี้เลยแบบที่1แบบที่2 2แบบนี้แบบที่1เป็นการอัปเดต table employee โดยการแก้ไขคอลัมน์ department ID set department ID ให้มีค่าใหม่เป็น50เฉพาะ record เดิมที่มีค่า employee ID เป็นเบอร์113แสดงว่าพนักงานคนนี้มันคงจะย้ายแผนกอย่างนี้เป็นคำสั่งอัปเดตที่กระทำกับบางเรคคอร์ดเท่านั้นแล้วก็กระทำกับกี่คอลัมน์1คอลัมน์เท่านั้นถ้าเกิดสัมภากรประกาศว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 7% ไปที่กรมทะเบียนการค้าที่เราจดรูปบริษัทเขาจะเก็บแล้วครับว่ามีคอลัมน์หนึ่งว่าเราต้องเสียภาษีกี่เปอร์เซ็นต์เขาประกาศใหม่ว่าต้องเสียภาษี 10% คุณต้องทำคำสั่งประเภทที่2คืออัปเดต table อะไรสักอย่างหนึ่ง set คอลัมน์ชื่อว่า tag rate เท่ากับ10เป็นการเปลี่ยนค่า tag ของทุก record ของ table แต่เปลี่ยนกี่คอลัมน์ครับคอลัมน์เดียวเพราะฉะนั้นอีกแบบหนึ่งตรงสีแดงตรงนี้ยังไม่ต้องสนใจให้บอกแค่นี้อัปเดต employee set job ID ใช่ไหมครับเท่ากับมุดให้เท่ากับ A set salaryเท่ากับ 5,000 ตรงๆก่อนคำสั่งนี้นะเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของพนักงานเพราะมีแวร์นะฮะพนักงานที่มีหมายเลขเป็นเบอร์113โดยเปลี่ยนอะไรของเรคคอร์ดครับเปลี่ยน2คอลัมน์ของเรคคอร์ดคอลัมน์แรกคืออะไรครับ Job ID ของเขาให้มีค่าเป็นตัว Aแล้วก็เปลี่ยนค่าในคอลัมน์ salary เงินเดือนเดิมของเขาที่เป็นเท่าไหร่ผมไม่รู้แต่ขอค่าใหม่ให้เป็น 5,000 คำสั่งนี้เป็นคำสั่งอัปเดตแบบมี where condition ทำกับบางเรคคอร์ดแต่เปลี่ยนค่ามากกว่า1คอลัมน์เพราะว่ามันเปลี่ยนทั้งอะไรครับ job ID กับ salary ถ้าเรามองเรคคอร์ดอย่างเงี้ยครับดึงมาจาก where ใช่ไหมครับมี4คอลัมน์ผมกำลังเปลี่ยนค่าคอลัมน์นี้กับเปลี่ยนค่าคอลัมน์นี้เมื่อกี้ผ่านมามันเปลี่ยนคอลัมน์เดียวใช่ไหมอันนี้เปลี่ยน2คอลัมน์หน้านี้ไม่เป็นไรห้ามไปดูแล้วกัน delete ทางเขตนะฮะคำสั่ง delete ไม่ต้องทดลองทำก็ได้นะครับ delete นี่ง่ายเลยฮะ delete form ชื่อ tableเป็นการลบข้อมูลออกจากเทเบิลการลบมี2แบบนะครับลบออกทั้งเทเบิลเลยเหลือแต่โครงสร้างเทเบิลเปล่าๆการอีกแบบหนึ่งคือลบแบบมีการเลือกว่าจะลบเรคคอร์ดไหนเช่นลบเรคคอร์ดนักศึกษาที่หมดสภาพนักศึกษาคือไม่ลงทะเบียนแต่ถ้าเกิด delete ทั้งเทเบิลคือลบหมดเลยผมเคยเห็นเพื่อนผมไปทำงานนะครับไม่รู้มันมืดมันหน้ามืดหรือยังไงไม่รู้นะมันลบ